ก็ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วกับบุญสุพลวันนี้เราก็จะมาทำการเล่นเกมเมกะแมนซีโร่สองกันต่อในพาร์ทที่11จำไม่ผิดนะพาร์ทที่11ใช่ไหมน่าจะใช่ก็ตอนนี้ก็ต้องอัดยาวๆนะถ้าผมพูดพาร์ทผิดก็ขออภัยด้วยเพราะผมไม่ได้จำพาร์ทเลยเล่นมานี่ไม่ได้จำพาร์ทอะไรเลยเดี๋ยวขอดูก่อนว่าตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างว้ายซับแทงผมว่าเราตีกับเฟบเนอร์น่าจะแป๊บเดียวมั้งผมขออนุญาตไปฟาร์มก่อนขออนุญาตไปฟาร์มก่อนฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ฟาร์มเราก็จะเอาอะไรไปสู้กับเขาผมชอบซาวด์ดนตรีอันนี้สุดละเดี๋ยวผมขอลองอันนี้หน่อยได้สปีดช้าแต่ได้ดีเฟนส์เท่าเดิมแต่ได้แปลกมากเลยครั้งก่อนที่ผมเล่นผมไม่ได้แบบนี้เลยไงผมว่าอันที่ดูเสถียรสุดก็คือเป็นอันเนี้ยสปีดผมเป็นสายสปีดไงสายเหลืองผมไม่ชอบผมหมายถึงว่าเกาะสีเหลืองนะโอ้ยโอ้โหดื้อ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 ผมว่ามันแพ้น้ำแข็งถ้าจำไม่ผิดเรียบร้อยไปพยายามอย่าให้เลือดลดฮะเพราะว่าเราจะมาแต่ฟันสองทีก็ตายแล้วโอเคไปต่อซีโร่ภารกิจของเรายังไม่จบไหนได้ตรงไหนละโอเคฟาร์มแป๊บเดียวฮะไม่นานโอเคฟาร์มเรียบร้อยละฟาร์มไป2นาทีเกือบ3นาทีเดี๋ยวขอไปเล่นเอาเล่นเนื้อเรื่องละวันนี้เราจะตีกับเฟบเนอร์เฟบเนอร์รีดันแดนแฟคทอรี่นี้หมายถึงประมาณว่าโรงงานที่แบบเอามาซ่อมใหม่หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะแต่ฉันสงสัยว่าทำไมเขาต้องทำการซ่อมใหม่มันด้วย It's not working ทางนั้นที่มันเป็นแบบโรงงานแบบเล็กๆทำไมเอลพิโซถึงไปที่โรงงานที่แห่งนี้ฉันก็ไม่เข้าใจจริงๆยังไงก็มีสิ่งหนึ่งที่ฉันมั่นใจแล้วก็แน่นอนว่ามันค่อนข้างจะอันตรายที่อาจจะไปคนเดียวช่วยไปหยุดเขาทีโอเคได้ขอให้โชคดีโอเคจัดไป CL ขอมาเราก็ต้องไปโรงงานเดิมฮะซีโร่ระวังตัวไว้ด้วยใช่ฮะด่านนี้มันเหมือนง่ายๆนะฮะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วผมว่ามันก็ยากพอๆกันเราต้องเก็บไปของพวกนี้โอ้ยไม่ได้จะมาเอาไปไม่ได้ดูกระโดดโอ้ยโดนผมจะตายไหมโอ้โหจะโชว์เทพแต่ดันโชว์ห่วยจะตายแน่นอนโอ้โหทำไมตอนเล่นครั้งแรกมันไม่ใช่แบบนี้โอ้ยคือตอนเล่นครั้งแรกมันไม่ใช่แบบนี้นะฮะ
ไม่เอาก็ได้ไม่ได้ง้อโอ้โหตรงนี้โอ้ยโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องจริงๆฮะเราได้ไปเดินใหม่เลยขอทำเวลาหน่อยโอ้ยทำเวลาแล้วกันทำเวลาฮะทำเวลาชีวิตโอ้ยอืมไม่ทันโอ้โหรอบนี้จะตายไม่ได้นะตายเถอะตายเถอะจะได้ไม่เป็นภาระโอ้โหโอ้โหเกือบตรงนี้ขอใช้สมาธิแป๊บหนึ่งฮะสุดหายใจลึกเกือบไม่รอดโอเคอย่างน้อยก็รอดแต่ว่าเฟปเนอร์มันกากอยู่ละเฟปเนอร์มันก็กากมันแต่ภาคแรกนั่นแหละฮะเดี๋ยวขอไปเอาของก่อนโอ้ยเล่นกันอย่างนี้ฆ่าฉันเถอะผมจะรอดไหมผมจะรอดไหมถามใจดูโอ้โหเอาวะอย่างน้อยก็ถึงเฟปเนอร์อะอย่างน้อยก็ถึงนะเดี๋ยวจำก่อนนะเฟปเนอร์นี้ต้องใช้สายฟ้าเล่นมั้งถ้าจำไม่ผิดโอ้ซีโร่ดีใจได้เจอนายครั้งฉันไปฉันเจอไอ้คนชื่อเอลปิโซไหนรู้จักเขาใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าฉันดีใจจังที่ได้เจอเอ้ยฉันโชคดีจริงๆที่ได้เจอนายเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนี่ยไอโก้โอเคฉันจะไปแล้วมาโอ้โหทูน่าคิดถึงมากโอ้โหเดี๋ยวผมบอกว่ามันกระจอกแต่เอาจริงๆแล้วผมลืมวิธีสู้คือมันมึนน่ะมันมึนอยู่แป๊บหนึ่งคือมันนึกไม่ออกใช้คำว่านึกไม่ออกแล้วกันมองไม่เห็นไงมันมีงี้ด้วยเหรออืมโอเคผ่านสักทีกระจอกมันกระจอกวิวนั่นโคตรสนุกขอบคุณมากขอบคุณซีโร่ฉันสนุกกับการที่ได้ท้าสู้กับนายดิสวันตัวต่อตัวเหรอครั้งหน้ามาดูกันดีกว่าครั้งหน้าก็
ประมาณว่าจะเดี๋ยวเจอกันอีกโอเคก็จบพาร์ทของเฟบเนอร์ละต่อไปพาร์ทสุดท้ายของฮาปุยจบฮาปุยมันก็จะมีบอสเก่าๆมาให้เราเล่นอีกประมาณ3ตัวฮะก็ไอ้บอส3ตัวนั้นผมจะทำการเล่นทีเดียวจบเลยนะเพราะว่ามันเป็นบอสที่ค่อนข้างจะน่ารำคาญมากทำไมเราสปอยเร็วจังก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะหรือว่ามันอยู่ในภาค3ดูผมจำสับสนเออช่างมันเถอะ He seemed to have stolen the passport from เหมือนเอลปิโซดูเหมือนว่าจะขโมย transport จาก factory It's true that you can travel แล้วมันคือความจริงที่ว่าเธอไม่สามารถที่จะข้ามเดินทางไปที่เนโอคาเดียได้โดยการใช้ทานเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าเอลปิโซนั้นดูเหมือนเขาจะแอบเข้าไปเนโอคาเดียคนเดียวแล้วเข้าไปได้ยังไงเดี๋ยวเรามารู้กันฮะก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวผมขอแอบไปปั๊มก่อนไปปั๊มถังอีแล้วก็ไปปั๊มเลือดด้วยไม่งั้นเดี๋ยว GG แน่นอนก็เป็นว่าไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้พาร์ทถัดไปของฮาปุยฮะสนุกแน่นอนบอกไว้ก่อนขอบคุณที่สำหรับที่ติดตามนะฮะขอบคุณครับ